คราวนี้เราเข้ามาสอนกันต่ออันนี้ก็จะเป็นการสอนยกพื้นขึ้นบกกับการแบบส่งทางอากาศอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่ยกพื้นขึ้นบกการที่เราจะยกพื้นขึ้นบกได้คือเราจะต้องมีเรือมาคุมแน่นน้ำที่เราจะยกพื้นขึ้นบกไปเหมือนอันนี้เราจะยกพื้นขึ้นบกจากนี่จากท่าเรือนี้มาลงท่าเรือนี้คือไม่จำเป็นต้องลงท่าเรือก็ได้แต่ที่ให้ลงท่าเรือเพราะว่าเดี๋ยวต้นตัดซัพพลายแต่ต้นตัดซัพพลายมันจะเป็นปัญหาเต้ต้องสั่งไปมันจะไปไหมลองไปลองดู28วันมันจะไปไหมระหว่างนี้ก็ออกมาเราก็จะต้องวิจัยเดี๋ยวเราต้องวิจัยตัวนี้ก่อนถึงจะยกพื้นขึ้นบกได้ถ้าไม่วิจัยก็ยกพื้นขึ้นบกไม่ได้ถ้าอยากยกพื้นขึ้นบกเพื่อยานเกราะหรือยานยนต์เราก็ต้องวิจัยอันนี้ก่อนระดับ3มาเรากดไปดูมันจะยกพื้นขึ้นบกไหมนี่มันขึ้นอยู่เลยว่าคุมน้ำฟ้าไม่ได้อ๋อคุมน้ำไม่ได้อ๋อ 50% ต้องคุมไม่ได้ถึง 50% มันบอกต้องคุมน้ำไม่ได้ 50% มันถึงจะยอมยกเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะยอมยกหรือเปล่ายังก็ไม่ยอมหรอกต้องนึกถึงความเป็นจริงมันขึ้นเดี๋ยวไม่ให้มันขึ้นอันนี้สงครามอยู่กับลิทัวเนียแล้วก็กับโปแลนด์มาดูกันอีก7วันส่วนกระโดดร่มอ่ะก็จะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือจะต้องแบบคุมน้ำฟ้าได้อย่างน้อย 50% แล้วก็จะต้องมีเครื่องบินทรานสปอร์ตก็คือเป็นนี้อ่ะอย่างน้อย1ลำในพื้นอย่างน้อย1ลำถึงจะทำการตรวจร่มได้แต่จะไม่ได้ว่ากี่ลำต่ออีกต่อ1กองพลนั้นจะไม่ได้จะไม่ได้จริงๆอันนี้ก็คือความไม่ยอมยกเราไม่ได้สั่งคุมน้ำดีมาถ้าเราลองสั่งคุมน้ำอ่ะจะเป็นยังไงมาอันนี้สั่งหนุนยกพื้นบกเลยมันจะคุมน้ำไม่ดีตัวมันก็ยกพื้นบกเลยดูโอเคอันนี้คือการยกพื้นขึ้นบกแบบง่ายๆจริงๆโอเคเหรอนี่คือเรายกไปละอันนี้เราก็ไม่ต้องการอะไรมากแค่สอนอันนี้คือเราเอาละอันนี้คือเราสั่งคุมน้ำฟ้ายังไงมาลาตเวนก่อนคุมน้ำฟ้าบลาบลาหมดแล้วก็อันนี้เป็นการส่งยุทธภัณฑ์ทางอากาศไม่ต้องติ๊กกระดอนกันได้ที่พยกขึ้นไปแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็ให้เรือเราส่งไปเรื่อยๆถ้าโดนตัดนี่ก็คือจบเพราะมันส่งเสบียงทางน้ำอันนี้ก็สั่งโดดร่มเรือจัดที่ไหนสักแห่งหนึ่งจัดท่าขาสัญญาณที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปลงเมืองไหนก็ได้เหมือนผมไปลงตรงไหนดีอะลงมาไม่ดีกว่าผมจะลงกระจายดีกว่าก็แล้วแต่อ่ะวันนี้ผมจะเลือกกระจายก็ได้ยกเป็นบวกก็เลือกได้เหมือนกันมาอันนี้มาจะกระจายไปเลยก็ได้แต่ตามต้องการอันนี้ผมก็ให้มันโดดกระจายไปแล้วผมก็สั่งไปเลยไปมันก็จะลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มาหนุนมามาช่วยตีมเดี๋ยวผมเสียพลร่มไม่ได้พลร่มแพงพลร่มมันเป็นกองโขด้วยแหละถึงผมไม่ยอมเสียอันนี้มาอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่พลร่มไม่เหมาะสำหรับกำพื้นที่อยู่แล้วนาวิกยังพอได้อยู่แต่นาวิกอ่ะพอไม่เหมาะกำพื้นที่แต่พอกันได้อยู่อันนี้ก็โอเคนะอะไรวะเนี่ยเหนียวสุดมากอันนี้ก็มาย้ายไปเหมือนรอบที่แล้วนะ
ที่แบบเจรจาที่สุดจริงๆลืมกดดันไม่กดดันเนาะอันนี้ก็มาเราก็จะบุกไปเลยอันนี้ก็เป็นประกาศเราห้างสิประกาศอันนี้มันขอเข้าไม่ต้องให้เพื่อเบลารุสกับยูเครนอันนี้เป็นกองยันก่อนมายึดเมืองคอนัสก่อนโอเคเดี๋ยวน่าจะโอเคตอนนี้ลิเทอร์เนี่ยก็ยอมแพ้ไปแล้วอันนี้ก็คือกดดันอะสำหรับจะจบการเจรจาโอเคมาต่อไปก็เหลือโปแลนด์ต่อนะโอเคเจมิเมลข้ามแล้วก็ What โอเคมันก็งงๆจบแบบงงก็คือแบบมันชิงยอมแพ้พร้อมกับลิทัวเนียเลยด้วยเลยโอเคถ้างั้นสับการสอนยกพื้นบกแล้วก็ใช้พื้นร่มก็มีแค่นี้แหละนะ